ด้วย PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปตท.และรับสิทธิพิเศษที่ร้านค้าชั้นนำคำโฮไทยนุ่มเงียบสปอร์ตเลนโซยูนิคิวไดรฟ์ NAC Crystal 9905เคลียร์เคลือบเงารถยนต์จาก Nippon Paint MacCam Production Team Serviceสวัสดีครับผมปรีดาตันเต็มทรัพย์นะครับเป็นผู้อำนวยการการแข่งขันของรายการ Thailand Super Series ซึ่งจัดโดยบริษัท Racing Spirit นะครับโดยมีท่านประธานเป็นท่านสนธยาคุณปลื้มนะครับครั้งนี้เราเป็นสนามแรกและสนามที่2มาเปิดตัวที่เซปังเซอร์กิตในการแข่งขันครั้งนี้เรายกทัพนักแข่งของเรามา80กว่าคันประกอบด้วยรุ่นซุปเปอร์คาร์ก็มีคลาส1และคลาส2รุ่นซุปเปอร์2000รุ่นซุปเปอร์1500แล้วก็รุ่นซุปเปอร์โปรดักชั่น1500ตามด้วย Lotus Cup ซึ่งก็จะจอยซีรีส์ของเราตลอดปีนี้รถที่เปลี่ยนไปในปีนี้เราอาจจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะในรุ่นซุปเปอร์คาร์นะครับไฮไลท์มันเปลี่ยนไปเยอะมากมันประกอบด้วยรถที่เป็นรถ GT3 ของกฎ FIA ทิศทางของ Thailand Super Series นะครับเป้าหมายคือภายในปีนี้เราจะปรับเปลี่ยนกฎกติกาหวังว่าสิ้นปีนี้เราจะสามารถเดินไปในแนวทางของกฎของ FIA ได้อย่างเต็มรูปแบบปีนี้เป็นปีลักษณะปรับฐานให้นักแข่งได้มีการพิจารณาเปลี่ยนรถให้เข้ากับกฎแล้วก็มีการแบ่งการแข่งขันเป็น2คลาสในรุ่นซุปเปอร์คาร์เนี่ยเราก็มีทั้งหมด27คันแต่จริงๆแล้วไม่ได้มา5คันเราก็เห็นรถใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนอย่าง Aston Martin ก็ดีหรือจะเป็น Ferrari ตัวใหม่458GT3 ตัว Challenge แล้วก็ Porsche Cup Car รุ่นใหม่ๆนะครับ GT3 RS นะฮะ Holden Commodore ซึ่งเป็นรถแข่งคันเก่าของ Jamie Winkup นักแข่งชื่อดังของออสเตรเลียเราเห็นรถใหม่ๆรวมทั้งถึง Toyota เราก็มี Toyota 86 2คันแล้วก็ Altis และรุ่น Super 2000ก็มันไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นรุ่นของนักบู๊อยู่แล้วกริดสตาร์ทของเราที่มาเซปังใน26คันแต่จริงๆแล้วเรามีรถสมัครในรุ่นนี้ถึง35คันฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรากลับไปที่สนาม34ที่พีระเซอร์กิตเนี่ยในเดือนกรกฎาคมสนามน่าจะเต็มไปด้วยผู้คนเพราะว่าตอนนี้กระแสของรายการ Thailand Super Series มีคนติดตามเยอะขึ้นมากนะฮะเราก็พยายามที่จะขยายให้สื่อช่วยสนับสนุนรายการเราต้นเดือนตุลาก็จะ56ที่พีระปิดท้ายด้วยบางแสนสปีดเฟสติวัลในวันที่ 14-15 ธันวาคมผมว่าผู้ชมคงจะล้นหลามมากนะครับแต่พอไปถึงบ้านเราเนี่ยเราจะมีอีก2รุ่นเพิ่มขึ้นมาก็คือซุปเปอร์ปิกอัพซึ่งก็เป็นรุ่นที่ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับรวมถึงซุปเปอร์อีโคคาร์ก็คือรถประเภทที่มี 1,200 ซีซีนะครับก็จะมาร่วมการแข่งขันทำให้โดยรวมแล้วรถทั้งสิ้นในทุกรุ่นน่าจะถึง160กว่าคันหวังว่าทุกท่านจะช่วยสนับสนุนรายการนี้แล้วก็มาชมรถสวยๆฝีมือดีๆของนักแข่งทั้งประเทศไทยมาเชียร์คนไทยครับแล้วก็รถสวยๆเสียงเพราะๆ
แล้วก็ขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานในสนามบ้านเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV นะครับอยู่กับผมนะครับ The Star Car Drift แล้วก็รายการ Max TV Variety Motor Sport นั่นเองนะครับผมหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ชมรีวิวนะฮะแล้วก็การทดลองขับใช้ชีวิตจริงนะฮะกับ Honda All New Civic ไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันแบบฉบับของ Max TV เต็มที่นะฮะกับ Matt Cow นะฮะนำทีมมานะฮะแล้วก็ Davide Dorigo นะฮะเพราะว่านินจานะครับแล้วก็วินวินนั่นเองทดสอบจะเป็นยังไงบ้างนะฮะจะผ่านหรือเปล่านะครับต้องติดตามให้ดีนะครับแต่ก่อนที่ไปชมกันนะครับไปชมกับช่วงนี้ก่อนเลยนะฮะกับช่วง PT Movement นะครับอัปเดตข่าวสารของทีม PT กันนะครับช่วง PT Movement by Max TV ที่เต็มไปด้วยความรีบเร่งโดยการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัยด้วยทีมช่างฝีมืออาชีพและบริการที่เป็นเลิศคิดเรื่อง Fit Mobile Station นะครับเป็นแนวคิดที่จะให้บริการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ดูแลสภาพรถยนต์นะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาหาสถานีบริการนะครับสามารถที่จะเรียกให้หน่วยเคลื่อนที่ของเราของปตท.เนี่ยเข้าไปให้บริการได้บริการใหม่ของปตท. Fit Mobile Station เนี่ยนะฮะเราจะให้ไปบริการสถานที่เลยนะครับโดยรถของเราเนี่ยเป็นรถเคลื่อนที่เนี่ยจะมีอุปกรณ์พร้อมนะครับที่จะช่วยในการตรวจสอบสภาพของรถยนต์หรือเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายไส้กรองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะก็ยังจะมีบริการอื่นเช่นการตรวจลมยางเป็นต้นจากนั้นรถที่รับบริการแล้วเนี่ยถือว่ารถที่มีได้รับการตรวจสอบสภาพแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานครับก็เหมาะสมกับลักษณะการใช้ชีวิตของคนในเมืองยุคใหม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ที่ไม่มีเวลานะครับหรือมีรถยนต์จำนวนมากคันเนี่ยไม่สะดวกที่จะเอารถไปใช้ที่สถานบริการในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งหมดเพียง19นาทีเท่านั้นต่อรถ1คันนะครับแล้วก็การให้บริการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริการใหม่แล้วก็น่าจะเป็นบริการแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนอกสถานที่ด้วยปตท.เราเองเราก็ยังมีการเสนอจำหน่ายน้ำมันเครื่องนะครับมาตรฐานสูตรของปตท.ซึ่งได้เป็นที่การยอมรับด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยหน่วยบริการเคลื่อนที่นี้ก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็พร้อมในตัวเองแล้วต่อไปนี้เราจะขยายไปเรื่อยๆนะครับเราคิดว่าเราจะเข้าไปให้บริการในพื้นที่ต่างๆเช่นอาจจะเป็นตามอาคารสำนักงานที่จอดรถนะครับโดยเราจะแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วรถอย่างไหนที่อยากจะได้รับบริการก็แจ้งกับเราแล้วเราก็จะตัวรถนี่ก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยแล้วก็ให้บริการไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทำให้ประโยชน์สะดวกแล้วก็ประหยัดนะครับบางครั้งเราอยู่ในสำนักงานเนี่ยถ้ารถมาให้บริการในตึกจอดรถของเราเนี่ยเราก็จะอาจจะเปลี่ยนถ่ายน้ำขึ้นเข้าไปเลยนะฮะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาว่ารอเสาร์อาทิตย์แล้วก็เอารถไปที่สถานีบริการหมดไปครึ่งวันนะฮะ
แล้วเปลี่ยนถ่ายทั้งเครื่องได้เพียงคันเดียวด้วยด้วย PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนใช้ทานเงินสดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปตท.และรับสิทธิพิเศษที่ร้านค้าชั้นนำก็ผ่านกันไปนะครับกับช่วง PTT Movement นะครับอัปเดตข่าวสารของชาว PTT กันนะฮะช่วงหน้าติดตามให้ดีนะครับกับสกู๊ปดีๆนะครับจากสีนิปปอนเพนท์นะฮะและนักแข่งดริฟต์นะครับคนไหนจะมานะฮะวันนี้เนี่ยติดตามให้ดีช่วงนี้สนับสนุนโดย Lenso View นั่นเองและหลังจากนั้นนะฮะไปชมการทดสอบเจ้า All New Civic กันแบบเต็มที่แน่นอนกับ Max TV ครับผมHi, I'm Benjamin Chiam from Singapore. I'm with Lenso Drifting. Hi, currently I'm using the A31 Sephiro with SR20 engine. Hi, why we choose the Lenso rims is because in drifting we need wider rims and bigger offset for high horsepower engines so we can actually get more grip. And the rims are lightweight and they look cool. Hi, my drift style is kind of aggressive because I drive A86.Trueno in Singapore, and I try to use this style for all of my drift cars. Hi, if you want to support me, you can follow me on Twitter, Instagram, or Facebook.Yeah, just search for my name, Benjamin Chiam. ด้วย PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนใช้ทานเงินสดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปตท.และรับสิทธิพิเศษที่ร้านค้าชั้นนำ MacCam Production Team Service
สวัสดีครับสวัสดีชาวแม็กซ์ทีวีเหมือนเคยนะครับผมวันนี้พวกเรานะฮะซีนูมอีกแล้วนะครับกับการมาทดสอบรถนะครับใครที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราเนี่ยมาถ่ายทำกันในสถานที่นะในร้านวิลวิลส์เรสตอรองนะครับตรงบ้านต้นสุงเอเวนิวครับต้นสุงเอเวนิวต้นสุงครับผมก็อยู่แถวคาวินทาวของเราวันนี้มาในมาสเดอะบิทเทิลส์นะฮะนะครับอยู่บนรถจอห์นเลนนอนพอไปคัทนี่จอร์จไฮซันและริงโก้สตาร์ครบ4คนเลยฮะผมว่า2คนข้างหน้าเนี่ยทันนะฮะแต่ข้างหลังไม่ทันนะขาดไป1หนุ่มครับครับซึ่งเป็นเขาบอกเป็นหุ้นส่วนที่นี่ด้วยใช่ใช่เป็นหุ้นส่วนฮะดาวิโดเดริเก้ครับก็อยู่กับพวกเรานะฮะ4หนุ่มนะฮะแล้วก็แม็กซ์ทีวีเอพิโซดC segment segment นะฮะคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะฮะของ segment นี้นั่นก็คือ Honda Civic 1.8S นั่นเองนะครับผมใช่แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ดูกันมาแล้วนะฮะกับ PM PM เขาพาไปดูมาแล้วนะครับที่ละเอียดนะฮะรายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงประวัติความเป็นมาของ Civic รวมไปถึงราคาอะไรทั้งหลายแหล่ครบถ้วนแล้วครับคราวนี้ต้องมาสไตล์ Max TV บ้างก็คือครับผมการทดสอบครับเพราะว่าอันแรกนะครับเป็นด่าน Daily Useของพ่อบ้านนินจาครับจะพาไปดูเหมือนเดิมนะฮะก็คือพาไปผ่านสิ่งกีดขวางไปตรวจเช็คกรงเลี้ยวนะครับไปดูเรื่องมุมบอร์ดมุมอับต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขนของการถอยเสร็จแล้วก็เป็นด่านแว้นไฟแดงของพี่เดย์ของพี่เดย์ศูนย์400นะครับลองซัดดูว่าแล้วก็ต่อด้วยพี่วินใช่ไหมเป็นด่านกระเทือบเบรกใช่เลยกันไปนะครับเบรกหัวทิ่มเสร็จปุ๊บท้ายนี่เลยครับเจมส์ดีของเราฮะแม็กขาวโอ้โหทดสอบแบบเป็นเหนียวแบบสไตล์แม็กซ์ทีวีเลยนะครับมีทั้งสลาล่อมคือขับซิกแซกสลับฟันปลาโอ้อันเดอร์โอเวอร์หน้าถ่ายท้ายปัดนะครับรวมไปถึงการทำแบบวิ่งแบบรอบสนามจับเวลาไว้ด้วยเราไปชมการทดสอบมันก่อนเลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหลังทดสอบกันแล้วใครรู้สึกไงกันบ้างดีไหมพี่ได้ไปชมเลยจ้ะครับผมบททดสอบแรกที่เจ้า Civic คันนี้จะต้องเจอนะครับก็คือสเตชันของผมพ่อบ้านนินจานั่นเองอ่ะไปดูกันเลยครับว่า Civic คันนี้จะเป็นยังไงกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับกับพ่อบ้านนินจาในการทดสอบสเตชันการใช้รถในชีวิตประจำวันนั่นเองฮ่าๆก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบทั้งช่วงล่างนะครับระบบการสะเทือนนะครับการเก็บเสียงนะครับวงเลี้ยวมุมทัศนวิสัยต่างๆนะครับการถอยจอดในรูปแบบต่างๆคราวนี้เราอยู่ใน Honda Civic ใหม่เขาบอกว่าใหม่จริงๆครับโดยเฉพาะที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของเสา A ฮะตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าเจาะกระจกตรงนี้เข้าไปนะฮะให้ลดมุมบอร์ดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงเริ่มต้นแน่นอนครับระบบการสะเทือนซะก่อนอ่ะใช้ความเร็วแบบปล่อยไหลครับให้รอบเดินเบานั้นพารถเคลื่อนไปนะครับเราจะผ่านตรงนี้ก่อนเลยเอ๊ะถือว่าดีฮะถือว่าดีครับถือว่าไม่กระเด้งกระดอนมากเกินไปนะครับพวงมาลัยนั้นก็เขาเรียกว่าไม่สะท้านขึ้นมาครับระบบช่วงล่างซับแรงได้ดีนะครับตรงนี้ซ้ายขวานี่คล้ายๆกับการหยอดหลุมหยอดบ่อนะครับจริงๆตัวระบบการสะเทือนน่ะถือว่าเจ๋งเลยนะครับแต่ว่าเสียงที่ลอดเข้ามานั้นอาจจะค่อนข้างได้ยินชัดเจนอยู่สักนิดนึงเอ้าสเตชันเกาะกลางครับปั๊บตรงนี้นี่ฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่า Honda ได้ทำการแก้ไขมุมบอร์ดของเสา A เป็นที่เรียบร้อยยินดีด้วยฮะแล้วก็แก้ไขมาได้ดีจริงๆครับเพราะว่ามุมนี้เนี่ยนะฮะในรถที่เราทำการทดสอบคันอื่นเนี่ยนะครับบอร์ดสนิทนะครับแต่ว่า Honda นั้นเห็นชัดเจนครับว่าเมื่อจะต้องเริ่มเลี้ยวผ่านเกาะกลางนั้นเห็นตลอดโค้งครับไม่จำเป็นจะต้องมองฝั่งซ้ายต่อไปนะครับถ้ามันกว้างพอนี่ฮะสบายฮะแต่ว่าวงเลี้ยวเป็นไง
หักแล้วพ้นหรือเปล่าโอ้โหนี่ฮะวงเลี้ยวค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นทางขาออกตรงนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญนะครับวงเลี้ยวอาจจะกว้างไปสักนิดแต่ไม่ได้กว้างเกินไปแน่นอนครับอ้าวต่อไปครับเป็นสเตชันซอยแคบแคบแหมแต่ละชื่อนะเอ้ามาดูกันครับว่าตรงนี้เป็นยังไงนะฮะจากทางที่กว้างสุดๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆแคบลงครับแคบลงไปเรื่อยๆนี่แคบลงแคบลงแคบลงลูกอ้าวเสาฝั่งซ้ายเป็นยังไงครับเสา A นะฮะจริงๆต่อให้เจาะกระจกตัวนี้มาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อมองแบบนี้ถ้าเป็นเสาเตี้ยๆเนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ครับเราก็ต้องมากะเอาฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งตรงนี้แหมต้องบอกว่าเริ่มบอดเข้าไปซะแล้วนะฮะก็ต้องกะเอาเองแล้วล่ะฮะว่าจะผ่านซอยแคบของเราตรงนี้ได้หรือเปล่าผ่านได้ไหมปั๊บโอเคผ่านมาได้ครับไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นเรื่องของการถอยจอดครับจะเป็นการถอยจอดแบบขนานฟุตปาดก่อนนะครับกะด้วยกระจกมองข้างฝั่งซ้ายซะก่อนนะครับพอถึงจุดที่เราจะเริ่มเลี้ยวเราก็จัดการปั๊บนี่ฮะหักพวงมาลัยไปทางซ้ายนะครับก็ให้คืนนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับประกอบกับซ้ายขวาไปเรื่อยๆหัวพ้นไม้โอเคต้องมีชะเง้อบ้างนะครับมุมตรงนี้จะค่อนข้างเขาเรียกว่าความที่คอนโซลนั้นเป็นคอนโซลที่สูงนะครับหรือว่าตัวเบาะเตี้ยก็ไม่รู้นะเบาะก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปครับแต่ว่าคอนโซลสูงทำให้มุมในด้านของการกะระยะด้านตรงนี้นั้นค่อนข้างดูได้ยากนิดนึงแต่ยังพอเห็นนะครับยังพอเห็นนะครับปั๊บอ่ะโอเคโอ้โหตรงท้ายนี่เกือบโดนฟุตปาดฮะแหมมัวแต่โม้เพลินนะครับเดินหน้าสักทีนึงครับปั๊บถือว่าการถอยจอดแบบขนานฟุตปาดนั้น Honda Civic ใหม่ทำได้ดีครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าวงเลี้ยวนะครับอาจจะกว้างไปซะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะถอยจอดให้พอดีได้เนี่ยอาจจะต้อง1คือชำนาญรถ2คือจะต้องปรับกระจกมองข้างให้ถูกต้องอ้าวต่อไปเมื่อเข้าได้ก็ต้องออกได้เช่นเดียวกันครับถอยนะครับถอยตรงๆไปก่อนนะครับตรงนี้ผมกะระยะว่าน่าจะไม่โดนอะไรแล้วนะฮะอ้าวหากพวงมาลัยขวาสุดครับปั๊บตรงนี้มีลุ้นฮะมีลุ้นฮะแต่ว่าไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับเนื่องจากว่าCivic นั้นรุ่นใหม่ๆก็ทำเขาเรียกว่าด้านหน้านั้นค่อนข้างสั้นแล้วนะครับทำให้การเข้าการออกจากซองแบบขนาดฟุตปาดทำได้ง่ายหน่อยต่อไปครับด่านสุดท้ายครับรองสุดท้ายไม่ให้สุดท้ายครับด่านรองสุดท้ายเป็นการถอยแบบเข้าซองนะครับเราตั้งลำประมาณ100องศานะครับเสร็จปั๊บนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายให้ดีครับซึ่ง Civic ให้มาค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับดูง่ายชัดเจนครับหักพวงมาลัยปั๊บแล้วก็ดูฝั่งขวาประกอบกันนะครับปั๊บดูซ้ายดูขวาค่อยๆนะครับใช้ความเร็วค่อยๆเอาเบรกคุมเอาไว้นะครับแล้วก็พอตั้งลำตรงได้ก็คืนพวงมาลัยเนื่องจากว่า Civic นะครับก็ไม่มีบรรดาเซ็นเซอร์ต่างๆมาช่วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจะต้องกะเอาเองครับว่าเมื่อหัวพ้นแล้วเนี่ยนะครับข้างหลังจะเป็นพ้นหรือเปล่าอ่ะตรงนี้น่าจะพ้นแล้วล่ะตามที่กะด้วยสายตานะครับอ้าวจอดแล้วลงไปดูกันครับว่าพื้นที่ซ้ายขวานั้นเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงด้านหลังนะครับปั๊บนี่อ่ะโอเคฝั่งนี้พ้นสบายๆครับเหลือพื้นที่พอสมควรนะครับให้ขึ้นลงได้ง่ายนะครับฝั่งซ้ายก็น่าจะเหลือเยอะเช่นเดียวกันมาดูข้างหลังครับโอเคครับข้างหลังนะครับเนื่องจากว่า Civic นั้นส่วนหัวนั้นค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอกะแล้วเนี่ยข้างหลังก็พ้นเช่นเดียวกันมันเกี่ยวข้องกันเล็กน้อยนะฮะทีนี้มาดูภายในทรังค์หรือว่าช่องเก็บสัมภาระด้านหลังดีกว่านะครับเปิดยังไงล่ะ
ถ้าเปิดจากด้านนอกไม่ได้นะครับรถ4ประตูเราก็ต้องวิ่งกลับไปเหมือนเดิมฮะแหมพ่อบ้านทินจาครับกลับไปเปิดจากด้านในปั๊บดึงขึ้นมาครับเมื่อเปิดฝากระโปรงหลังออกมาแล้วเราก็จะพบกับช่องที่ว้าลึกทีเดียวฮะแต่มาดูว่าลึกด้วยตาเห็นนั้นจะสามารถใส่กล่อง Max CV ขนาด1ตารางฟุตได้กี่กล่องนะครับนี่นะฮะ1กล่องต่อ1ตารางฟุตนะครับกล่องแรกเข้าไปแล้วกล่องที่2เข้าไปสบายกล่องที่3ครับอ๋อยังเข้าได้อยู่ฮะกล่องที่3เข้าได้เพราะฉะนั้นกล่องที่4ครับซึ่งตรงนี้นะครับกว้างกว่านะครับก็ไม่มีปัญหาครับดูกล่องที่4นะฮะกล่องที่5ครับปั๊บกล่องที่5สบายมากครับกล่องที่6ครับปั๊บเอ๊ะมีลุ้นฮะว่าจะได้7กล่องหรือเปล่าผมจะลองแหวกช่องตรงนี้ดูนะครับเอ้า5กับ6ห่างๆกันไว้ลูกกล่องที่7เฮ้ยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น Honda Civic นะครับก็เช่นเดียวกับคันอื่นๆครับนั่นก็คือสามารถจะบรรจุได้6กล่อง Max CV แล้วก็เหลือพื้นที่ด้านบนได้อีกเล็กน้อยนะครับรวมไปถึงพื้นที่แบบนี้ฮะเป็นรูปตัว L ครับสามารถจะวางของได้อีกประเภทของแคบๆยาวๆแบบคันร่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทดสอบในด่านนี้ระหว่างพ่อบ้านนินจากับ Honda Civic ใหม่ต้องถือว่าผ่านโอเคและต่อไปก็เป็นการทดสอบถึงอัตราเร่งนะครับกับด่านทดสอบของนายดาวิเดเช่นเคยในสเตชัน 0-400 เมตรไปดูกันครับว่า All New Civic จะทำเวลาได้เท่าไหร่ครับเอาละครับตอนนี้ก็จะมาเทสนะฮะในรูปแบบของ0-400หรือว่าเรียกภาษาง่ายๆคือลองแดกดูนะฮะกับเจ้า Honda Civic ตัวนี้นะครับกติกาของผมง่ายๆครับเท้าขวาใช้เท้าเดียวเลยยาวๆนะฮะคันนี้เป็น Honda Civic นะฮะเกียร์อัตโนมัติ5สปีดไม่มีระบบ Sequential นะฮะก็เหยียบอย่างเดียวฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเท้าขวาอย่างเดียวนะฮะเท้าขวาเหยียบเบรกคันเร่งออกลองดูเดี๋ยวเรารอสัญญาณไฟแล้วออกตัวนะฮะมีคริสต์มาสทีให้เราได้ดูด้วยเตรียมตัวฮะโอ้โหโอ้โหออกตัวอยู่ประมาณ 2,000 รอบนะฮะเปลี่ยนเกียร์ที่ 6,400 รอบความเร็วตอนนี้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว113 115 122ครับตอนเข้าเส้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า Honda Civic คันนี้เนี่ยนะฮะจะทำเวลาได้ในพิกัดกี่วิทีมงานครับเวลาเท่าไหร่ครับ18.67 นะฮะสำหรับการเทส 0-400 ก็ถือว่าเป็นรถที่ง่ายๆฮะสบายๆขับได้เรื่อยๆใช้ในเมืองน่าจะโอเคแบบนี้เสียดายคันนี้ไม่มีระบบเกียร์ระบบของ Sequential น่าจะสนุกกว่านี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะผมเทสเสร็จแล้วไปดูวินเชนโซอันโตนิโอของเราดีกว่ากับการทดสอบในระบบของการเบรกฮะและต่อจากในดาวิเดนะครับก็จะเป็นการทดสอบเซสชันเบรกโดยน้องวินวินของเรานั่นเองครับไปชมกันเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับตอนนี้เราก็อยู่กันในรถ Honda Civic นะครับเครื่อง 1.8 นะครับสเตชันที่แล้วเนี่ย0-400เนี่ยดาวิเดปาเตอริโกเนี่ยก็วิ่งกันไปได้เวลา18กลางๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระบบเบรกคันนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้าง
Honda All New Civic ระบบเบรก All New Civic ในตัว 1.8S ที่เรานำมาทดสอบครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นดิสเบรก4ล้อพร้อมด้วยระบบเบรก ABS และ EBD มาพร้อมกับล้ออันลอยขนาด15นิ้วและยาง Bridgestone ขนาด 195/65 R15เดี๋ยวเราจะไปดูการทดสอบเบรกของ All New Civic 1.8S คันนี้กันเลยครับผม Start by เราจะ carry speed กันไปอยู่ที่100นะครับแล้วจะเบรกสำหรับเจ้า All New Civic รุ่น 1.8S นี้ระบบเบรกค่อนข้างที่จะลื่นครับท่านผู้ชมระบบเบรก ABS ตอบสนองค่อนข้างดี Carry Speed มาด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง All New Civic คันนี้ใช้ระยะเบรกไป 33.59 เมตรและช่วงหน้าครับจะเป็นการทดสอบแบบเต็มแม็กโดยพี่ใหญ่ของเรามาวแคทแมทคาวหลังโฆษณาครับพร้อม All New Civic ก็พร้อมถ้าอย่างนั้นเราไปชมการทดสอบแบบสลาล่อมและ Under Oversteer กันเลยครับฮอนด้าซีวิกอัตราเร่งรู้สึกตอบสนองดีนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการวอร์มในโค้งแรกนี่ก็รู้สึกว่ารถเนี่ยจะออกลักษณะกลางๆนะครับตรงนี้ไม่ได้มีอาการอะไรทำให้รู้สึกว่าจะน่ากลัวนิ่มไหมนิดหน่อยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะนั่งเบาะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะสำหรับตำแหน่งการขับตรงนี้แต่ก็โอเคครับทีนี้ก็คงจะต้องมาดูกันละว่าโค้งที่ผมจะประกอบเนี่ยนะครับโค้งแรกในความเร็ว
ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอาการของรถจะเป็นยังไงผมต้องไปสู้กับอาการที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ความเร็วเนี่ยไต่ขึ้นมาถึง145แล้วนะครับก็ลดความเร็วลงนะครับเหลือ130นะครับนิ่งดีนะครับในความเร็วระดับนี้นะครับตอนที่1สักครู่นี้ความเร็วก็ประมาณเกือบ80รถจะออกในลักษณะกลางๆนะครับซึ่งก็พยายามที่จะรักษาความเร็วให้เหมาะสมนะครับก็คงต้องมียกคันเร่งบ้างนะครับตรงนี้ในการสักครู่นี้ออกก็คือท้ายนี่จะออกปัดเหวี่ยงไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการถ่ายเทน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องพยายามที่จะรักษานะครับความสมดุลความเร็วพอดีนะครับแล้วก็อาการท้ายไหลออกท้ายไหลออกไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะควบคุมด้วยพวงมาลัยนะครับเป็นการแก้อาการซึ่งก็สามารถที่จะรักษาความสมดุลได้ดีตรงนี้มีอาการหน้าดื้อนิดหน่อยเอาละครับทีนี้ก็คงจะต้องเข้ามาดูเรื่องของสลาลอมแล้วล่ะนะครับว่า70นะครับเป็นยังไงบ้างช่วงแรกตอนขาเข้าก็ยังรู้สึกว่ายังควบคุมได้ง่ายอยู่นะครับแต่ว่าช่วงเลยกลางๆมาจนกระทั่งถึงปลายแล้วเนี่ยอาการท้ายปัดเยอะมากนะครับตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วการควบคุมรถให้ไปยังทิศทางที่เราต้องการเนี่ยนะครับคงต้องศึกษาดูให้ดีนะครับว่าอาการของรถที่เกิดเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับซึ่งมันก็ต่อเนื่องไปถึงเรื่องของวิธีการขับด้วยสนุกดีครับเมื่อเวลาที่เริ่มความเร็วนะครับขาออกเมื่อสักครู่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันหน้าไถๆอยู่อ่ะไม่เป็นไรนะครับในเครื่องยนต์ของเจ้า Honda Civic ตัวนี้และหลังจากที่เราทดสอบมาหลายสเตชันแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งด่านสำคัญเลยทีเดียวครับนั่นก็คือการทดสอบแบบเต็มแม็กซ์คือการทำเวลาแลปไทม์ของแมดคาวของเรานั่นเองครับเราไปดูกันว่า All New Civic 1.8S เครื่องยนต์ 1.8 ลิตรเนี่ยนะครับที่มีแรงม้า141ตัวจะทำเวลาได้เท่าไหร่พร้อมหรือยังไปดูกัน
Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับโอ้ดีเจมดีเขายังมันอยู่เลยยังมันยังมันอยู่ยังมันอยู่ครับแม่ข่าวครับเอาความรู้สึกของนักทดสอบหลังจากทีแม็กซ์ทีวีดีกว่าถามพ่อบ้านจริงๆของผมก่อนเลยคนแรกเดลี่ยูสนะครับทั่วๆไปเนี่ยนะครับถือว่า Civic รุ่นนี้ได้เค้าเรียกว่าได้เกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของเสา A ต้องบอกว่า Civic ครับตัวก่อนหน้านี้คือ FD เนี่ยครับอันนี้คือเหมือนกับจะเป็นจุดบอดเขานิดๆคือตรงเสา A นี่แหละแต่พอเขาเปลี่ยนไปเป็น FB ปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ตรงจุดบอดตรงเสา A เนี่ยลดน้อยถอยลงถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวแก้ไขปัญหาได้ดีรวมไปถึงเรื่องของการบรรทุกสัมภาระครับนี่ใส่กล่อง Max TV ได้ถึง6ใบนี่อันนี้เจ๋งนะครับเพราะว่าเราดูข้างนอกเรานึกว่ามันไม่กว้างนะใช่ไหมพี่เพราะมันเป็น4ประตูปรากฏเปิดแล้วปั๊บเอ้ยมันใส่เข้าไปได้เยอะเลยซ่อนรูปไปเลยซ่อนรูปซ่อนรูปนะครับถือว่าแจ๋วฮะแจ๋วฮะผ่านผมก็ว่านินจามาแล้วแล้วของพี่เดย์เป็นไงไม่รู้เพราะพี่เดย์ไม่อยู่ตอนนี้จริงเดย์เนี่ยเขาทดสอบมานะฮะเป็น0-400เป็นไฟแดงเนี่ยก็ได้เวลามากลางๆโอ้ก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วนะสำหรับรถที่เน้นประหยัดด้วยเพราะว่าเขามีโหมดอีโคให้กดด้วยใช่ไหมใช่ครับก็กลางๆถือว่าเป็นที่น่าพอใจโอเคมาถึงคุณวินวินนะฮะเบรกเป็นไงครับสเตชันเบรกของผมเนี่ย Civic เนี่ยเบรกเนี่ยคือดีอยู่แล้วนะฮะเบรกดีมากระบบ ABS ทำงานได้ดีทำงานได้ดีมากคือทำงานปกติตอนที่อยู่ในสเตชันเนี่ยตอนที่เบรกเนี่ยอาจจะมีปัดไปนิดนึงบ้างแต่ถือว่าอยู่ในปัดนี่คือหน้าหรือท้ายฮะหน้าหรือท้ายนิดเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวเท่านั้นเองระยะเบรกระยะเบรก 33.59 ครับผมโอ้ไม่เร็วนะก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหละแต่ว่าความเร็วระดับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิน35เมตรขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีละใช้ไม่ได้นะครับยิ่งถ้าบอกว่าต่ำลงมากว่า30เมตรได้อันนี้ถือว่าดีนะสุดยอดเลยสำหรับความเร็ว100กิโลเมตรนะครับใช่ครับเอาของพี่มากดีกว่าถามอาจารย์ใหญ่พี่เจมส์ซีของเรานะครับแม่ข่าวเป็นไงฮะก็เรื่องของหน้าถลายท้ายปัดนะครับก็ถือว่าโอเคดีกลางดีไม่แย่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการทำสลับฟันปลาเนี่ยสลอมเนี่ยมันจะมีอาการท้ายปัดในช่วงโคนตัวที่3ที่4นะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นจากการถ่ายเทน้ำหนักตรงมันเริ่มสะสมใช่ไหมเราวางระยะของไอ้กรวยเนี่ยนะครับมันค่อนข้างแคบนิดนึงแล้วก็ความเร็วที่ใช้70เนี่ยตอนที่ขาเข้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องควบคุมพวงมาลัยตึงมือมากๆทีนี้แรงเหวี่ยงมันก็จะเยอะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยรถนะครับมันจะฟ้องเลยอาการจะออกตัวที่3ตัวที่4นะครับก็เป็นไปได้ที่แบบว่ามันอาจจะไม่มีระบบช่วยเหลือเหมือนรถคันอื่นหรือเปล่าใช่ครับถ้ารถไม่มีระบบช่วยเหลือเนี่ยท้ายจะออกอย่างเห็นได้ชัดถ้าคันไหนมีระบบช่วยเหลือนะครับเมื่ออาการใช่มันเริ่มออกปุ๊บมันจะดึงไว้ให้เลยครับเพราะนั้นก็ถือว่าใช้ได้ยิ่งทดสอบเวลาต่อรอบแล้วเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะครับ1นาที 39.6 ก็โอ้กลางๆไม่ขี้เหร่หรอกสำหรับเครื่องยนต์ 1.8 นะครับตัวนี้สาวก Honda นะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อรถ Honda คนที่ดูรายการ Max TV เนี่ยได้ดูรับรองว่าไม่ต้องไปดูที่บัวชัวนะฮะไม่ดูแค่ตะล็อกเลยบัวชมดีไหมฮะใช่ครับเราดูกันตรงนี้แหละดูรายการเราเนี่ยรับรองว่าได้รู้รายละเอียดรถอย่างเต็มที่แน่นอนใช่จ้ะมีทุกอย่างแน่นอนเราทดสอบมาฮะตั้งแต่ขับบนท้องถนนทั่วไปไปขับแบบเทสแบบจริงจริงจังๆนะมีอยู่อย่างนะที่ผมสงสัยรายการทุกรายการเลยคนทดสอบทุกคนครับผมว่าในโลกเนี่ยที่ทำมาผมไม่เห็นมีใครทำการทดสอบยางอะไหล่เลยยางอะไรใช่ทำไมไม่มีใครทำการทดสอบยางอะไรบ้างเลยงั้นหน้าเราลองทดสอบดูงั้นเอพิโซดหน้าของเราอาจจะมีอะไรคันนี้สอดแทรกเข้าไปดีไหมพี่ควรจัดเพราะว่าอะไรรู้ไหมจัดซะหน่อยมันมีหลายรุ่นที่บอกว่ายางอะไรเนี่ยมันเป็นยางที่บอกอันเดอร์สเปคมันคือยางเทมโพรารีที่บอกว่าเป็นยางใช้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ายางแตกขึ้นมาแล้วคุณเอายางอะไรมาใส่แล้วคุณสามารถที่จะขับเนี่ยมันมีสมรรถนะได้แค่ไหนถูกไหมเขาจะกำหนดไว้ว่าผมเรียกนี่พี่เรียกยางเดฟอะไรมันอันผอมๆแค่นี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวจัดให้เอพิโซดหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยต้องคอยติดตามให้ดีว่าจะมีรถอะไรมาให้ชมกันบ้างมีการทดสอบแบบไหนรูปแบบเดิมหรือเปล่าหรือมีอะไรใหม่ไหมและแน่นอนครับปิดท้ายเอพิโซดรวมไปถึงการที่เราจะนำท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะฮะไปสู่เอพิโซดต่อไปแล้วก็ขอบคุณเหล่าบรรดาสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราซะก่อนต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการเรามาโดยตลอดค่ายรถยนต์นะครับทุกค่ายเลยครับที่ส่งรถมาให้เราทดสอบขอบคุณครับขอบคุณมากครับรวมไปถึงใครบ้างครับ
สปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ PT Blue Innovation นะครับน้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.นะครับสีนิปปอนเพนท์ Next Primera 2K สีพ่นรถยนต์คุณภาพจากนิปปอนเพนท์ครับเลนโซ่ Unique Your Drive นะครับแล้วก็สนามทดสอบนะครับที่ให้เราทดสอบในเอพิโซดนี้นะฮะก็คือสนามบูดันซ่า International Speedway นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำรถสวยๆตรงนี้นะฮะกับร้าน Wheels Restaurant นะครับอยู่ตรงต้นซุงเอเวนิวครับผมต้นซุงเอเวนิวนะฮะติดทาวินทาวน์นั่นเองใครอยากจะมาเที่ยวมาดื่มมาทานอาหารก็ได้นะครับผมสุดท้ายติดตามเราได้นะฮะครับ www.facebook.com/maxtvthailand นะครับผมหรือติดตามดูย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/maxtvthailand เหมือนกันครับครับผมช่องตอนนี้นะฮะใครที่ยังเปิด72หาไม่เจอนะฮะสำหรับกล่อง True HD เลยเราไปที่118นะครับ118นะครับถ้าเป็น TrueKnowledge ไปที่ช่อง69ครับเอพิโซด5นะผ่านไปนะครับเอพิโซด6จะเป็นอะไรติดตามให้ดีนะฮะชาวแม็กทีวีรับรองว่ามีอะไรเด็ดๆแน่นอนวันนี้พวกเรานะฮะ4หนุ่มนะฮะต้องขอลานะครับชาวแม็กทีวีก่อนนะครับเจอกันเอพิโซดหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จะซิงกันดีกว่าแม็กแคมโปรดักชั่นทีมเซอร์วิส